ชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850ดูแลการตลาดอยู่นะครับกิจกรรมในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นที่แรกนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหลังจากนั้นก็ไปทานอาหารกันนะครับแล้วก็ไปหมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็เริ่มต้นมาตั้งแต่130ก่อนนะครับก็ในโอกาสนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านไปเห็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้อยู่ในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับเราก็สัญญาว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและน่าขับและน่านั่งด้วยนะครับถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Motor นะครับตอนนี้เรามีไททัน Pajero Sport Attra และ Mira นะครับโดยเฉพาะไททันเราเพิ่งออกตัวใหม่ที่เรียกว่า A3 นะครับ A3 Sport พันเข้มนะครับก็ภายนอกเรามีชุดแต่งนะครับโดยมีเส้นสีดำสีส้มที่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีเบาะทูโทนที่มีสีดำกับสีส้มด้วยนะครับตอนนี้เรามีแคมเปญที่เรียกว่า5ปีดูแลดีสนใจก็หมายความว่า5ปีค่าบำรุงรักษาตามระยะห้าปีช่วยเหลือฉุกเฉินห้าปีบริการช่วยเราฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็5ปีการรับประกันคุณภาพแล้วก็5ปีการฟรีห้าปีฟรีค่าแรงนะครับลูกค้าที่สนใจรถยนต์เรานะครับก็ขอเรียนเชิญมาดูที่โชว์รูม Mitsubishi นะครับแล้วก็ช่วยทดลองขับนะครับเรามั่นใจกับคุณภาพของเรารถยนต์เรานะครับมาเรลลี่ครั้งแรกค่ะเป็นกิจกรรมคาราวานครั้งแรกของเรา2คนค่ะคิดว่าครั้งนี้น่าจะสนุกอะค่ะเพราะว่าเป็นของ The Nation แล้วก็ร่วมกับ Mitsubishi ก็เป็นMitsubishi Titan นะครับ CNG นะครับคันนี้6ปีแล้วครับก็ยังสภาพยังดีอยู่ครับสำหรับคาราวานครั้งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์130ปีนะครับไทยญี่ปุ่นนะครับก็จะมีกิจกรรมไปเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆ นะครับให้มาร่วมกิจกรรม
กุ้งเผาไซยักษ์ครับขบวนคาราวานมิตซูบิชิก็เดินหน้าสู่หมู่บ้านญี่ปุ่นครับซึ่งหมู่บ้านญี่ปุ่นแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเรียนโดยหมู่บ้านญี่ปุ่นนั้นเป็นสถานที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมัยอยุธยาที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดมีการค้าขายกับนานาชาติหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่นจนก่อเกิดเป็นชุมชนญี่ปุ่นขึ้นในประเทศไทยและมียามาดะนางามาสะหรือว่าออกยาเสนาพิมุขเป็นผู้นำและเป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยนั้นท่านได้ตั้งกองอาสาญี่ปุ่นขึ้นช่วยปราบกบฏจนได้รับการแต่งตั้งเป็นถึงเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวโดยสถานที่นี้นะครับบรรดาผู้เข้าร่วมคาราวานมิตซูบิชิครั้งนี้ก็จะได้ร่วมกันศึกษาประวัติศาสตร์เรียกว่าย้อนไปตั้งแต่ในสมัยอยุธยาดูว่าความสัมพันธ์เริ่มต้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจนกระทั่งเจริญงอกงามจนครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต130ปีนั่นเองภายในหมู่บ้านญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกจะเป็นห้องโถงใหญ่มีแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เห็นบ้านเรือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาความเป็นมาเป็นไปของบ้านเรือนและเส้นทางการค้าขายรวมไปถึงการเดินเรือซึ่งทำเป็นมัลติมีเดียให้ดูเข้าใจได้ง่ายฝั่งตรงข้ามก็จะมีแผนผังลำดับเหตุการณ์ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ได้อ่านศึกษากันอีกมุมหนึ่งก็เป็นการจำลองสินค้าและสิ่งของที่ชาวญี่ปุ่นนำขึ้นเรือมาในคราวที่เดินทางมาทำการค้าขายกับไทยไม่ว่าจะเป็นหม้อไหเขาสัตว์หนังสัตว์รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้อื่นๆของชาวญี่ปุ่นซึ่งนิยมใช้กันในสมัยนั้นนะครับส่วนที่2จะเป็นนิทรรศการยามาดะนางามาสะหรือว่าออกยาเสนาพิมุขแล้วก็เท้าทองกีบม้าซึ่งจัดแสดงอยู่ในอาคารริมน้ำใช้รถมิตซูบิชิไททันนะคะคันนี้เป็นคันที่2แล้วค่ะพี่ว่าเป็นรถที่เครื่องยนต์เนี่ยใช้ได้นะคะรถคันเก่าของพี่เนี่ยอายุ7ปีแล้วแต่เครื่องก็ยังเงียบนะคะไม่เหมือนรถที่เคยใช้ประมาณ 3-4 ปีเนี่ยจะเริ่มมีเสียงดังนะคะแต่มิตซูเนี่ยถึงอาจจะไม่ใช่รถตลาดนะคะแต่ว่าเรื่องการใช้งานแล้วพี่ว่าคุ้มค่าค่ะพี่มาคาราวานครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็สนุกพี่ว่าก็สนุกดีนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อนสำหรับเส้นทางกรุงเทพอยุธยานะคะพี่ก็เคยมาแต่ว่าไม่ได้มาเส้นทางนี้นะคะเราจะมาเส้นถนนใหญ่นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาก็ค่อนข้างวกวนหน่อยนะคะแต่ก็ขับรถได้เพราะว่ามีการอำนวยความสะดวกอย่างดีค่ะก็เป็นครั้งแรกที่มานะคะที่มาหมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะก็เคยเพียงแต่ว่าได้อ่านในสื่อต่างๆบ้างแต่ยังไม่เคยมาครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะก็
ประทับใจในวิดีโอที่เราได้ดูคนญี่ปุ่นเองถึงเขาไม่ใช่คนไทยแต่สิ่งที่เราได้ดูมันบอกถึงว่าพอเขาได้มาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะเขาก็รักประเทศไทยเหมือนกับที่เขาเป็นคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะชวนน้องๆทุกท่านนะคะที่ใช้รถมิตซูบิชินะคะถ้าเกิดมีโอกาสพี่ก็อยากให้มาร่วมมันก็เป็นอะไรดีๆอย่างนึงที่เราจะได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆนะคะค่ะนับเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีโอกาสที่ได้มาค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องบอกว่าแหมสุขใจทั้งคนร่วมกิจกรรมทั้งคนมอบให้ที่สำคัญคือได้ย้อนรำลึกเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจริญงอกงามมาถึง130ปีเลยนะครับต้องถือว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแน่นอนครับถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ตามทางรายการของเราก็จะไม่พลาดเก็บภาพบรรยากาศเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนครับ